ต้องเรียบร้อยค่ะเปิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยหนุ่มๆโอ้ยขออนุญาตเสียงไลฟ์ตัวเองนิดนึงโอเควันนี้เราก็อยู่กับทั้ง6หนุ่มจากซีรีส์ที่กำลังร้อนแรงอยู่นะขนาดนี้แบบว่ายังไม่ได้นี่ขนาดยังไม่ได้ฉายนะแต่ว่าร้อนแรงมากแล้วก็ไม่ได้ร้อนแรงแค่ในประเทศด้วยแต่ดังไกลถึงต่างประเทศเลยกับซีรีส์คินพอร์เดอะซีรีส์เนาะอ่ะไหนใครชื่ออะไรแสดงเป็นใครยังไงบ้างแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับผมไมค์ภาคภูมิรับบทเป็นคินครับค่ะสวัสดีครับผมอาโปณัฐวินครับรับบทเป็นพอชครับค่ะสวัสดีครับอุชภาสเมติกุลครับผมรับบทเป็นเวกัสสวัสดีครับชื่อบิวจักรพันธ์พุทธาครับรับบทเป็นพีทครับครับผมสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมพันธิรปัญญากูลครับค่ะชื่อแบบว่าสวัสดีครับผมบาโค้ดตินสิทธิ์อิสระพงศ์พรรับบทเป็นบอเช่พิชยากิจสวัสดิ์ครับพี่ต้องพูดนามสกุลได้เปล่าใครนามสกุลยาวที่สุดในเรื่องพอๆกันนะอันนี้คือธีระปัญญากูลอันนี้คือกิติสวัสดิ์ธีระปัญญากิติสวัสดิ์นามสกุลอลังการมากอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปคุยกันก็แฟนๆที่กำลังดูอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียไหนก็ได้คอมเมนต์แล้วก็ติดแฮชแท็ก M Thai X Kin Pod The Series ลินพันลินแป๊บนึงเอาใหม่แฟนๆที่กำลังชมอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์หรือว่าจะไปวีดที่โซเชียลไหนก็ได้นะคะแต่อย่าลืมติดแฮชแท็ก M Thai X Kin Pod The Series และกำลังใครที่กำลังชมไลฟ์อยู่ใน Facebook นะคะตอนนี้ Facebook มีฟีเจอร์ใหม่ก็คือการส่งดาวสามารถส่งดาวเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะอ่ะมาคุยเรื่องซีรีส์เรากันบ้างดีกว่าซีรีส์คินพอร์ตเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรอคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจริงให้อปูแรปดีกว่าเพราะผมชอบไปสปอยเดี๋ยวจะไม่สนุกกันนะผมพูดคือในภาพใหญ่ที่ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบอันนี้คือมาเฟียแบบเฮ้ยดิบไปหรือเปล่าหรือว่าแบบว่ามันต้องแบบรุนแรงเถื่อนแบบแล้วพวกเด็กๆล่ะสามารถดูได้ไหมอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนื้อในคือเลิฟสตอรี่แล้วลึกลงไปคือคอมเมดี้แต่เราขอไม่สปอยคอมเมดี้เพราะเดี๋ยวจะไม่สนุกแต่เรามาพูดถึงเรื่องเลิฟสตอรี่ดีกว่าที่เป็นภาพใหญ่ที่อยู่ในเรื่องนี้คือเป็นความรักของคินและพอชแล้วความรักของพีทเวกัสแล้วก็ความรักของคิมกับปอร์เช่แล้วก็มีความรักของครอบครัวต่างๆนานาซึ่งเรื่องราวมันเกิดที่ว่าพอชเนี่ยเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันแบบต่อสู้เพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเขาเองเลี้ยงน้องอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งมีโอกาสได้เจอคินเข้ามาในชีวิตแล้วคินก็มาทำให้พอชรู้สึกว่าพอชไม่ต้องสู้ด้วยตัวคนเดียวแล้วเพราะว่ามีคนที่สู้ไปด้วยกันแล้วเนี้ยคินก็พาพอชเข้าไปอยู่ในสังคมมาเฟียที่ตัวคินอยู่มันเหมือนคนสองคนที่อยู่กันคนละโลกที่แบบต่างสุดขั้วใช่คล้ายๆกับในเทรลเลอร์ที่แบบว่ามันจะแบบตัดคินไปพอสไปคินอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยวันหนึ่งอ่ะคินวิ่งมาเจอพอสฮะความรักวิ่งมาหาแล้วก็ด้วยบาดแผลไปถูกเหยียบด้วยอันเนี้ยเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนั้นใช่แล้วทีเนี้ยเรื่องมันคือความสัมพันธ์ของสองตัวเนี้ยความรักเนี้ยมันจะพาฝ่าฟันไปในสังคมมาเฟียยังไงได้บ้างที่มันมีแต่ความแบบที่มันมีการหักหลังแข่งแย่งชิงดีกันยังไงบ้างอีกนี่คือสปอยแล้วนะครับผมรู้นะว่าตั้งใจฟังต้องติดตามครับอันนี้เป็นคร่าวๆซิมเปิลเนาะใช่ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือถูกผลิตมาจากนิยายตอนแรกเป็นนิยายมาก่อนแล้วก็นิยายเรื่องนี้ดังมากแล้วต้องบอกว่าเราอ่ะเคยได้ยินซีรีส์เคยได้ยินนิยายแต่ว่าไม่เคยอ่านแต่ได้ยินมานานแล้วก็ได้ยินมาด้วยว่านิยายเรื่องนี้จะนำมาทำเป็นซีรีส์ตั้งแต่แบบปี2ปีที่แล้วเลยด้วยซ้ำแฟนๆรอมากันนานนับเป็นปีเลยพอเห็นเขาปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับกระแสตอบรับที่แฟนๆให้กับพวกเรา
ดีมากดีกว่าที่คาดคิดไปเยอะเลยคือดีแล้วภูมิใจมากๆต้องขอบคุณมากๆนะตรงนี้ทีขอบคุณหลายๆทีนะครับคือต้องขอเกริ่นกันว่าวันนั้นวันที่ปล่อยเทรลเลอร์คือวันเดียวกับที่ถ่ายวันสุดท้ายของ Kin Post The Series คือพอปล่อยตอนเช้าปั๊บตอน 11:00 นแล้วจำได้เลยว่าทั้งวันนั้นน่ะทีมงานทุกคนนะแสดงทุกคนน่ะมีความสุขเพราะว่ามันเหมือนการที่เราวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งอยู่ตลอดแบบ 3-4 เดือนเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยแบบคนดูจะชอบไหมหรือว่าแบบมันจะตรงใจเขาเพราะว่าการที่เอาจากนิยายมาทำเป็นภาพยนตร์มันเหมือนเราต้องสู้กับจินตนาการของคนทีเนี้ยจนวันที่ปล่อยออกมามันมีคนนึงที่เหมือนเขาแคปๆลงไปในกรุ๊ปอะว่าเฮ้ยอันนี้คือมันยิ่งกว่าจินตนาการที่เขาแบบวาดไปอีกอ่ะคืออันนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมละภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคนวิ่งอยู่ข้างๆอยู่นะแล้ววิ่งด้วยกันมาตลอดเนี่ยมันเลยเหมือนเป็นแรงใจให้เราได้มีความสุขกับการทำงานต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยากให้ไมโบเล่าถึงความรู้สึกหน่อยว่าแบบรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกคือก็เหมือนพี่โป๊พี่ไมค์แหละขอบคุณแฟนๆมากเพราะว่าผมรู้ว่าเขารอมานานมากอย่างที่บอกว่าประมาณเกือบ2ปีแล้วมั้งใช่ผมที่เราทำงานมาแล้วเวลาเทรลเลอร์ได้ออกไปแล้วผมตื่นเต้นนะอยากให้แฟนๆเห็นมากกว่านี้ครับผมเพราะว่าในเทรลเลอร์เนี่ยมันแค่น้ำจิ้มครับผมนี่น่าจิ้มเองอยู่นะคือแบบว่าจริงๆอยากเล่ามากกว่านี้แต่ว่าคือเดี๋ยวมันสปอยหรือพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคือแค่ต้องรอไปติดต่อใช่ผมแล้วบิวรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกขอบคุณที่แฟนๆรอมาตลอดแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูรับชมพร้อมกันแหละแล้วก็มันเหมือนว่าตลอดที่ผ่านมาเรารู้สึกแบกก้อนหินก้อนหนึ่งหนักๆเลย ทุกคนก็คงแบกไปพร้อมๆกับเราเนี่ยแหละแต่พอมาถึงใกล้เวลาแล้วมันรู้สึกโล่งใจแล้วก็ รู้สึกอยากมอบให้มากกว่าสิ่งที่ทุกคนรอมามันสิ้นสุดลงแล้ว ก็อยากให้ทุกคนรอรับชมพร้อมกันนะครับครับผมค่ะแสดงว่าต่อแล้วเลยค่ะจะพูดอะไรต่อหรือเปล่าคะครับจะพูดว่าชอบเรียนไทยมากครับคือสำหรับเจมส์รู้สึกว่ามันดีกว่าที่คาดไปเยอะมากด้วยความที่แบบเหมือนเราอยู่กันมา2ปีอย่างเงี้ยเราก็มีหลายๆคนที่เขาใช้คอนเทนต์กินพอดหรือว่าอยู่กับเรื่องเราเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนผ่านช่วงเวลาที่แย่มาอย่างโควิดอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นก็เลยแบบเหมือนทุกคนก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับเราว่าเฮ้ยทีเซอร์จะปล่อยแล้วพอปล่อยมาแล้วทุกคนแบบจัดทุกที่รวมทั้งคนที่ไม่ได้ดู BL เองก็ตามอะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงที่ซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็ที่กำลังจะซัพพอร์ตต่อไปด้วย ครับผม ครับแล้วก็เหมือนที่ไบเบิลบอกครับเป็นน้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มแจ่ว ที่แบบว่ามีเนื้อเมนดิชเนี่ยยังไม่มาครับผมก็ต้องติดตามอันนี้คือเรื่องแรกของน้องมาโคด้วยมาโคแบบรู้สึกผมตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเทเลอร์คำตอบเนี่ยก็คือผมรู้สึกดีครับรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณเพราะว่าพวกเราอะครับก็เหมือนว่ายน้ำอยู่กลางทะเลตลอดแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่เราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงฝั่งเมื่อไหร่แต่พอตอนนี้เราถึงฝั่งแล้วเราก็กำลังจะถึงฝั่งนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้นะครับครับผมแล้วแฟนๆถ้าโปบอกว่าทุกคนวิ่งมาด้วยกันบอกว่าว่ายน้ำมาด้วยกันถ้าทุกคนเหนื่อยมาด้วยกันขนาดนี้2เมษายนนี้ได้ชมแน่นอนเหมือนกันเตรียมน้ำหวานเนี่ยตลอด14 EP ให้ทุกคนได้ดื่มชื่นใจไม่หายเหนื่อยฟีลลิ่งเหมือนเรามีบันไดกีฬาฟีลลิ่งเหมือนลงบนกิจกรรมครับฟีลลิ่งด้วยนะสมนี้ลงแข่งปุ๊บเลยก็2เมษายนเดี๋ยวเรามาพาทั้ง6หนุ่มแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ไปให้ถึงฝั่งฝันกันให้ได้อ่ะทีนี้อยากรู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้อะค่ะมันจะเหมือนกับในนิยาย 100% เลยไหมหรือว่าแตกต่างกันยังไงเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีคนที่เคยอ่านนิยายแล้วกับไม่เคยอ่านนิยายเขาจะได้ถ้าคนที่เคยอ่านนิยายแล้วเนี่ยเขาจะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากในนิยายหรือเปล่าล่ะคะเคยอ่านเรื่องนี้กันไหมคือหนุ่มเนี่ยเคยครับเพราะว่าถ้าตอบว่าไม่พอถ้าตอบว่าไม่เคยเนี่ยไม่ได้นะคือเขาบอกว่าคือเขาบังคับให้ทุกคนอ่านอันนี้คือหลังจากที่ได้อ่าน
อ่านไปแล้วก็เขาบังคับหรอครับเพราะว่าตอนแรกตัวบทจริงยังไม่ออกมาเขาเลยบอกว่าเฮ้ยไปศึกษาลึกตื้นหนาบางตัวละครก่อนแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีทีมที่พี่ปอนได้เข้ามาพี่ปอนคือผู้จัดผู้กำกับแล้วก็เป็นคนพัฒนาบทคินพอสให้มีความเป็นคนมากขึ้นแล้วเราทุกคนก็ได้มาคุยกันว่าแบบถามความเห็นของแต่ละตัวละครว่าเฮ้ยถ้าตัวละครเนี้ยมันจะมีวิธีการคิดแบบนี้มีสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจแบบนี้มีประสบการณ์เนี้ยมันโอเคมั้ยเพราะมันจะทําให้เป็นคนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็เห็นตรงกันรวมถึงนักบทที่เขียนนิยายมาทุกคนเห็นตรงกันแล้วก็มีคุณหนิงที่เป็น acting coach ที่เขาช่วยกล่าวให้เรื่องเนี้ยมันกลมมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วอันเนี้ยก็เลยจะบอกว่าอันเนี้ยมันมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากกว่าในนิยายแน่นอนมันจะมีความเป็นมนุษย์ที่เชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูอ่ะก็จะแบบว่าเฮ้ยเรามีนิสัยคล้ายกับตัวละครนี้เลยนะสมมุติว่ามีนิสัยคล้ายตัวละครพอสเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอสคือเพื่อนเราแล้วมันเหมือนการที่เราได้ติดตามชีวิตเพื่อนไปทั้งเรื่องคือมันมีตัวละครหลายๆตัวที่แบบว่าคนในสังคมอาจจะไม่ชินอย่างเช่นตัวละครเวกัสหรือว่าตัวละครของแทนคุณเวกัสที่แบบมองโลกในแง่ลบตลอดเวลาจนวันนึงได้มาเจอพีทที่ทำให้โลกเขาสดใสขึ้นอันนี้มันจะเป็นยังไงเนาะเราเนี่ยโบคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นความสนุกและรสชาติที่เกิดขึ้นในตัวภาพยนตร์ที่มันแตกต่างออกไปจากตัวนิยายก็สิ่งที่เหมือนเสริมนิดนึงสิ่งที่เหมือนจะสปอยไม่ได้เลยสิ่งที่คิดว่าน่าจะแซ่บและบาดใจที่สุดจากซีรีส์นี้ครับแล้วก็เพิ่มเติมในความเป็นเรียลลิสติกในมุมภาพในมุมของเหตุและผลให้คนดูรู้สึกว่าเอออย่างนี้แหละที่มันดูแล้วมันกระแทกกระทันหัวใจครับเออครับผมก็อยากจะเติมอีกนิดนึงว่าคือแก่นหลักของตัวละครมันยังอยู่ครบทุกคนอยู่แล้วแล้วแก่นเนื้อเรื่องก็ยังอยู่แต่ว่าอยากให้แบบว่าคนดูเปิดใจครับผมเปิดใจเพราะว่าทุกอย่างมันจะกลมขึ้นครับผมเปิดใจแล้วว่ายน้ำไปพร้อมกันเลยเปิดใจแล้วก็วิ่งด้วยไปจักรยานแล้วขึ้นฝั่งแล้วก็มีวิ่งต่อหมดแล้วก็มีฝั่งที่มันเป็นกองใช่ครับผมเพราะฉะนั้นคนที่อ่านนิยายมาเองก็ตามหรือว่าคนที่ไม่ได้ดูไม่รู้จักคินพอสอะไรก็ตามเนี่ยคือเชื่อว่าได้รับประสบการณ์ที่มันใหม่แน่นอนในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องบูเรื่องทุกอย่างมันสุดจริงๆครับผมแล้วก็เชื่อว่าคนที่อ่านนิยายมาไม่ expect ว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในซีรีส์นี้ครับอะไรเซอร์ไพรส์เยอะมากเพราะว่าคือนักแสดงทุกๆคนและทีมงานทุกคนอ่ะคือต้องบอกให้เห็นภาพอย่างโปรหรือนักแสดงหรือทีมงานอ่ะทุกคนแบบสมมติเลิกกองสี่ทุ่มห้าทุ่มกลับบ้านก็แบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องตื่นตีสี่เพื่อที่จะไปกองอีกเนี่ยแล้วมันวนลูปเงี้ยประมาณ4เดือนเต็มนั่นหมายว่าทุกคนนักแสดงใหม่หรือใครๆที่อยู่ในเรื่องนี้ทุกคนคือตั้งใจจริงๆแล้วโปรเชื่อว่าอยากให้ทุกคนได้เปิดใจถึงนักแสดงใหม่ที่เขาจะเข้ามาเพราะใช่คือนักแสดงแบบทุกรุ่นที่แบบอยู่แล้วในส่วนหนึ่งหรือว่าแบบมีนักแสดงส่วนหนึ่งที่เข้ามาใหม่คืออยากให้เปิดใจรับพวกเขาเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าคนทุกคนที่พี่ปอนเลือกมาคือเข้ากับบทที่สุดที่จะเป็นไปได้แหละแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้มันสวยงามแน่นอนมันสวยงามในแง่ของความแตกต่างแล้วทุกคนเข้ามาแล้วแบบเติมเต็มคนดูจะเห็นว่าแบบมันบ้าได้ขนาดนี้เลยมันบ้าแต่เราภูมิใจมากๆทุกครั้งที่มีคนชมว่าแคสอะมันแคสออกหลุดออกมาแบบเหมือนภาพที่เขาเห็นในนิยายเลยแล้วทุกตัวละครมันไม่ได้เป็นแค่แบบตัวนี้ตัวดีตัวนี้ตัวร้ายอะไรเงี้ยแต่ทั้งสองทุกตัวเลยมันจะมีความเทาๆมีเหตุผลมีความต้องการของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมิติที่แบบครบทุกมิติจริงๆครับใช่ไม่มีใครที่ดี 100% ร้ายเป็น 100% แน่นอนใช่ครับผมเหมือน6คนตัวเนี้ยครับยังจะมีดีกว่าเราพูดเนื้อเรื่องกันไม่ได้งั้นถามเป็นแบบจะเรียกว่าสปอยมั้ยนะเอางี้ดีกว่าเวลาคนดูเขาดูเนี่ยต้องใช้อะไรในการจิกมือที่พี่ถืออยู่ก็ได้ใช่ที่พี่ถืออยู่ก็ได้ต้องใช้น้องหมีจิกเหรอมันขนาดนั้นไหมน้องหมีจะขาดไหมระดับการจิกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเหล็กเนี่ยแต่ตอนเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนนั่งจิกตัวเองอยู่ว่าอย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าสปอยนะรบกวนก่อนดู
ต้องตัดเล็บก่อนที่จะเล็บขาดครับผมประมาณครูฝ่ายปกครองก็มาไม่งั้นเผลอหยิกแขนตัวเองนี่เลือดท่วมแน่นอนถูกไหมเขาเชื่อว่าคือผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูเทรลเลอร์เนี่ยเทรลเลอร์ตัวล่าสุดทุกคนจะแบบคิดว่าจบแล้วใช่ไหมไอตอนท้ายอ่ะแล้วมันยังมีมาอีกว่าพอสแย่คินอ่ะดูดิเขินเขินแล้วเนี่ยใช่คือมันคือการที่พอสแย่คินคือผมเชื่อว่าซีนนี้ก็เป็นซีนเซอร์ไพรส์กับใครหลายคนว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไปถึงขนาดนี้เหรออันนั้นแค่น้ำจิ้มแจ่วก็จิ้มแจ่วเนี่ยแค่น้ำจิ้มแจ่วบอกแค่นั้นแค่นั้นยังทุกคนยังตื่นเต้นเลยครับต้องบอกว่าไอ้ซีนนั้นอ่ะตัวเราเองเรายังเฮ้ยเลยแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรอต้องบอกเรื่องนี้มันน่าติดตามจริงๆทีนี้เมื่อกี้เห็นมีเล่าเรื่องแบบเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวละครเนาะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่อยากจะถามว่าทั้งเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของ LGBTQ+ ด้วยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของอาชญากรรมต่างๆเป็นเรื่องราวของมาเฟียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อยากรู้ว่าแต่ละคนนะคะทำไมถึงรับเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ความน่าสนใจของมันในแต่ละคาแรคเตอร์คืออะไรหรอคะคือบอกว่าความเจ๋งของเรื่องนี้มันคือ อย่าง LGBTQ+ หรือความดิบเถื่อนหรือความเป็นมนุษย์ที่มันค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยโปคิดว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากตรงที่เราเรื่องเราหยิบความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมาพูดอย่างชัดเจนว่าอย่างเช่น LGBTQ+ เรามองว่าอันนี้คือเรื่องปกติเราเลยทำให้เรื่องนี้คือเรื่องปกติเราเรื่องเราไม่เคยเมนชั่นว่าใครคือเพศอะไรอย่างชัดเจนเราแค่บอกว่าพวกเขาคือมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโปคิดว่าอันนั้นอ่ะคือแก่นของเรื่อง Kin Pot The Series แล้วคิดว่าคนจะได้รับตรงนั้นไปด้วยเช่นกันซึ่งโปก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมพี่มายถึงแบบตัดสินใจรับเรื่องนี้มันสวยงามน่าสนใจก็บอกว่าขยายความเรื่องของเสน่ห์ก่อนนิดนึงคือผมมองว่าเสน่ห์ที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้ก็คือเรื่องความชัดเจนนี่แหละในการกล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะเล่าเรื่องแบบนี้รวมถึงตัวละครแต่ละตัวมันมีความชัดเจนในแต่ละคาแรคเตอร์ชัดมากจนผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วพอผมรู้ว่าย้อนกลับไปปีกว่าที่รู้ว่าจะได้มาเล่นเรื่องนี้ผมก็ต้อง observe ทำการบ้านอยู่แล้วแหละเราก็เห็นถึงอ๋อเฮ้ยมันมีคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่ชี้ฉีกและชัดกว่าหลายๆเรื่องณช่วงนั้นนะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนุกถ้าเราได้กระโจนมาทำอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนคนอื่นแล้วเจสทำไมถึงคือตอนนั้นน่ะเราเห็นโปสเตอร์แคสแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความเป็นมาเฟียอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาแคสก่อนแล้วจนกระทั่งไปได้อ่านนิยายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคอแมสเซจหนึ่งที่เราชอบมากเลยก็คือความเชื่อใจแล้วมันเป็นแมสเซจที่เราในฐานะนักแสดงอ่ะเราอยากจะสื่อสารทั้งเรื่องผ่านเพลงหรือว่าเรื่องผ่านงานแสดงมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างผมว่าเซนซิทีฟเรื่องความเชื่อใจมากคือรู้สึกว่าถ้าคนในโลกนี้มันเชื่อใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วด้วยความมันใส่ไปในเซตติ้งของความมาเฟียที่มันมีครบทุกมิติเรื่องรักเรื่องการหักหลังการหลอกลวงที่มันแบบห่างจากความเชื่อใจไปมากแต่สุดท้ายมันกลมออกมาสมบูรณ์แบบขนาดนี้ปุ๊บก็เลยแบบตัดสินใจมาเล่นเรื่องนี้ครับผมนะบิวงานที่บิวตัดสินใจมารับเรื่องนี้เพราะว่าบิวไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของ LGBTQ+ มากกว่าบิวมองว่าเป็นการถ่ายทอดชีวิตของคนคนหนึ่งมากกว่าแล้วก็มนุษย์กลุ่มหนึ่งที่อยู่บนโลกที่มันเกิดขึ้นจริงอยู่บนโลกอะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรักใครก็ได้เขามีสิทธิ์ที่จะมีความรู้สึกมีอิสระในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่มีแอคชั่นด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายสำหรับตัวบิวเองเนี่ยแล้วก็บิวค้นหามาค่อนข้างนานที่อยากจะเล่นแอคชั่นแล้วได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าอยากแก้ขายกล้ามเนื้อไปใช่ แล้วหลังจากที่เล่นคือบอกกับโปว่าไงโปพอแล้วอย่าแกล้งเยอะ แค่นี้ก็เจ็บตัวพอแล้ว เบาได้เบานะ เบาได้เบาก็รู้สึกว่าชีวิตของเราคอมพีทไปอีกก้าวหนึ่งครับก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับค่ะอ่ะพี่ไปเบิ้ลอ๋อครับผมก็รู้สึกว่าอย่างที่พี่โปพูดแบบมันเป็นเรื่องของมนุษย์แบบคือทุกคนเขา
ีเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่เขาเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบื้องหลังหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วผมรู้สึกว่าตัวละครเวกัสเนี่ยก็ชัดเจนเหมือนกันเหมือนคินตรงที่ว่าเขามีความต้องการอะไรแล้วก็คือเขาไปสู่เป้าหมายของเขาครับผมก็เลยรู้สึกว่าตัวละครนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วมีความต้องการที่แบบว่ามีหลายเลเยอร์มันก็เลยทำให้แล้วก็ยิ่งแบบอันนี้เป็นเรื่องแรกผมเลยซีรีส์เรื่องแรกมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วผมอยากทำครับผมเราน้องมาคนเรื่องแรกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเรื่องแรกเหมือนกันเลยก็ด้วยความที่แบบปกติผมเป็นเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดาคนหนึ่งนะครับผมแล้วอยู่ดีๆผมก็ได้มาอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็วันแรกที่มาแคสเนี่ยคือผมเห็นทุกคนดูแบบตั้งใจทุกคนดูพร้อมที่จะว่ายน้ำไปกับไม่ได้มาแคสซีรีส์ไม่ได้มาเตะกีฬาไม่ผมว่าช่วงนี้น้องเนี่ยว่ายน้ำอุปมาแล้วทำไมทุกคนพร้อมที่จะว่ายน้ำไปด้วยกันทุกคนดูแบบจริงจังตั้งใจทุกคนดูแบบคาดหวังกับสิ่งนี้มากๆผมก็เลยผมเชื่อทุกคนผมเชื่อพี่ปอนผมเชื่อทีมงานทุกคนครับว่าแบบเราจะผ่านไปได้เชื่อนักแสดงทุกคนครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเล่นเรื่องนี้ครับก็น่าจะกำลังเล่นเรื่องมหาชนกกันอยู่จะเป็นยังไงก็ติดตามอีกทีคือ2เมษาเนาะอ่ะทีนี้อย่างเรื่องนี้มีฉากที่ต้องแอคชั่นด้วยแต่ละคนทำการบ้านกับการแอคชั่นยังไงบ้างหรอคะได้มีการแบบดูหนังอะไรอย่างนี้บ้างไหมอ่ะหน้าบริการเริ่มจากหัวหน้าบริการนะครับหัวหน้าบริการเอาเลยผมรู้สึกว่าผมภูมิใจกับเรื่องนี้มากที่มันมีแอคชั่นแล้วก็แบบมีคอมเมดี้มีเลิฟสตอรี่ด้วยแล้วก็แต่หลักๆคือแอคชั่นก็มีการทำกันบ้านครับก็ต้องเข้าฟิตเนสกินผักกินหญ้าเป็นปกติครับแล้วก็ต้องรักษาหุ่นร่างกายโดยเฉพาะผมเองนะครับซึ่งหนักกว่าใครเพื่อนเลยก็เกิดมาไม่เคยออกกำลังกายหนักขนาดนี้เลยครับก็รู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็สุขภาพดีมากขึ้นครับแล้วก็ได้ข่าวว่าวันแรกที่ไปเรียนการต่อสู้คืออ้วกแตกนะฮะใช่ครับคือเกิดมาไม่เคยเจออะไรหนักขนาดนี้มาก่อนถึงขนาดบอกว่าแบบแป๊บนึงนะพี่ผมไปห้องน้ำแป๊บนึงสมมติว่าอันนี้คือพี่โอคือครูสอนการแสดงอ่ะเฮ้ยลุกโอ้แป๊บนึงพี่ไม่ไหวแล้วได้ข่าวว่าตอนคิวบูอ่ะคนไหนบาดเจ็บที่สุดผมครับผมเป็นคนที่ใช้ประกันคุ้มที่สุดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยสุดแต่ว่ามันเป็นคือเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในการแอคชั่นแต่ว่าใช่เพราะว่าเราทุ่มเทเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็แต่มันก็ผ่านมาได้ดีเพราะว่าเราเชื่อใจนักแสดงด้วยกันเองครับแล้วก็นักแสดงทีมสตันด้วยก็ต้องขอบคุณทีมสตันแล้วก็ขอบคุณครูโอด้วยครับก็คือแผนในเรื่องก็เป็นแผนจริงแผนจริงครับเลือดสดด้วยพี่นายก็คือผมเพิ่งรู้ว่าเขาอ่ะไม่เคยเรียนมวยไม่ได้แบบเรียนการต่อสู้มาก่อนในชีวิตพอมาเรื่องเนี้ยเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับเหนื่อยปะเหนื่อยไม่เหนื่อยครับก็มันเป็นอะไรใหม่ๆที่เรามันพวกเราเหมือนเด็กผู้ชายครับพอมาเจอคำว่าแอคชั่นเราก็จะตาตื่นกันทุกคนว่าโอ้แอคชั่นสนุกแน่เลยสนุกแน่เลยแน่เลยพอทำไปสักพักนึงอ้วกก็จะอ้วกเหมือนกันเลยแต่ว่าการเตรียมตัวก็โหสุดขีดเหมือนกันครับเพราะขนาดชอบออกกำลังกายแล้วพอมันต้องแอคชั่นจริงๆมันใช้ร่างกายมากกว่าลิมิตที่เราเคยใช้ไปเยอะก็ไม่แปลกที่บิวจะอ้วกแค่เราอาจจะอ้วกแล้วคนอื่นไม่เห็นคือว่าอาจจะเป็นฟีลแบบว่าแบบสมมติว่าเทคแรกก็คือแบบโหรู้สึกว่าโหตัวเองเท่มากแบบว้าแล้วพอถ่ายไปสัก5 6เทคอ่ะมีไงต่อพี่สมมุติไม่อยู่ละพี่จะเอากี่เทคครับบอกกันเลยนี่ส่วนไบโบอาจจะไม่ได้บู๊มากแต่ว่าก็ไปเรียนแอคชั่นเหมือนกันก็ผมก็คือเรียนเท่าคนอื่นแต่ว่าไม่ได้โชว์เท่าคนอื่นสนุกปะสนุกครับผมรู้สึกว่าคือแอคชั่นเรื่องแรกแล้วก็ซีรีส์เรื่องแรกก็คือได้ทำทุกอย่างเป็นครั้งแรกของแดบได้มีประสบการณ์ใหม่ๆที่สนุกมากครับผมแต่ว่าอยากเล่าเรื่องของนิดหน่อยเรื่องของคิวโบว่าทุกอย่างมันต้อง
ย่างที่พี่โบบอกมันมีหลายเทคแต่ว่าทุกเทคเนี่ยมันกดดันมากครับผมเพราะว่าทุกอย่างมันต้องไปได้ดีแล้วก็มันต้องเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมสตาร์ทหรือทีมเอฟเฟคเนี่ยคือมันกดดันมากเพราะว่าทุกอย่างมันมีบล็อกกิ้งขีดจำกัดด้วยครับใช่ใช่เรื่องเวลาอะไรอย่างนี้เรื่องเวลาด้วยสมมติถ้าเล่นไป5เทคแล้วแล้วเขาบอกว่าอ่ะนับหนึ่งใหม่แล้วถ้าเหนื่อยมากแล้วต้องฮึบไหนฮึบดิเนี่ยเอาแล้วก็โลเคชั่นบางทีก็ไม่อำนวยด้วยครับผมโลเคชั่นบางที่คือบอกว่าสุดร้อนอับอ้าวฝุ่นเยอะอบอ้าวโอเคแล้วเหมือนว่ามีอยู่ซีนหนึ่งขอไม่บอกว่าซีนไหนแต่ว่าบิลเอามีดที่ไม่คมปาปักเท้าตัวเองได้มีดพบสามารถที่ทำมากเลยกลัวใช้ประกันไม่คุ้มกลัวใช้ประกันไม่คุ้มแต่ว่าได้ยินว่าอีกคนหนึ่งที่ได้บูครั้งแรกก็คือบาโค้ดใช่ป่ะเจ๊กับบาโค้ดเจ๊กับบาโค้ดซึ่งบูไม่พอเราต้องแบบแสดงไปด้วยเราต้องแสดงมันไปด้วยโดยที่เราต้องทำเป็นแบบไม่รู้อ่ะก็คือเราต้องไม่รู้ว่าเราโดนต่อยให้มันยากมากเลยทุกเทคเราต้องแบบไม่รู้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ขออุบไปก่อนใช่แต่ขออุบไปก่อนเมื่อกี้ท่ามาเมื่อกี้ท่าอะไรเจ๊เกือบแล้วได้ข่าวว่าบูครั้งแรกแล้วก็หนักด้วยนี่ใช่ใช่คือจริงๆบูครั้งแรกก็คือเจ็บตัวเลยแล้วคือวันแรกที่จำได้ว่าเข้าไปเรียนเตรียมตัวกันคิวบูเนี่ยคือแบบตอนนั้นสนุกมากเลยนะเล่นกับตอนนั้นไปเรียนกับไบเบิลมั้งเสร็จปุ๊บวันต่อมาคือแบบคือนอนแบบตาลอยอ่ะไม่ขึ้นตาลอยแบบกินยาคลายกล้ามเนื้อแบบวันนี้ไม่ไปไหนเลยแล้วก็เรื่องอีกยากที่เรื่องที่ยากอีกเรื่องนึงก็คือการที่เราต้องเล่นเข้าฟิตเนสเนี่ยแต่โดนสั่งห้ามไม่ให้ไปฟิตเนสให้เราผลักดันตัวเองในการที่จะแบบลุกขึ้นไปซึ่งทุเรียนก็อร่อยมากอร่อยจริงอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเรื่องนี้คือเมื่อกี้ฟังแล้วพอประมวลผลตามแล้วรู้สึกอึ้งมากเพราะว่าแบบมีเลือดตกยังออกกันจริงๆด้วยนี่คือเราเล่นซีรีส์กันอยู่หรือว่าเราทำอะไรกันอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าผิดคิวกันบ่อยไหมคะบีคิวกันจริงๆก็บ่อยนะครับบ่อยครับบ่อยสาเหตุที่เลือดตกยางออกเพราะผิดคิวหรือเปล่าเลือดตกยางออกมันมีหลายเหตุผลคือเหตุผลก็จะเป็นเหตุผลที่พวกเราเล่นกันสมมติว่าก็ไม่สมมติมันคือเรื่องจริงไอ้บิวถอดเล็บเท้ามาไม่ต้องเล่าก็ได้แต่เล่าหน่อยบิวถอดเล็บเท้ามาประมาณ 2-3 รอบทุกครั้งที่ถอดเล็บเท้าอ่ะโบก็คือบิวเป็นคนที่แกล้งสนุกมากโบก็เข้าไปสมมุติบิวอยู่นี่บิวใช่เป็นนี้เหรอใช่แล้วเหยียบเท้าบิวโอ๊ตโปนี่เหรอคือโปมีนิสัยอย่างนึงที่ติดตัวคือชอบเหยียบเท้าคนครับไม่ชอบแล้วทำไมไม่รู้ทำไมต้องเป็นบิวตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยบิวก็เลยไปถอดเล็บที่เหลือออกหมดเลยถอดหมดเลยแล้วไอ้บิวก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าอีกแล้วกูถอดอีกแล้วถอดเล็บอีกแล้วแสดงว่ากองถ่ายต้องสนุกสนานมากๆแน่ๆเลยสนุกมากทุกคนคือแสดงเต็มที่แล้วก็นอกจากแสดงเต็มที่แล้วก็ยังเล่นกันเต็มที่ด้วยใช่ครับใช่ครับเรื่องเหยียบเท้ามีเรื่องฮาๆในกองอะไรอีกบ้างไหมคะมันเยอะมากเรียกว่ามหาศาลดีกว่าก็เดี๋ยวขอเล่าต่อนิดนึงคือซีนที่บิวคือเขาถือมีดพ็อปแบบมีดไม่จบคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นมีดที่ไม่คมมันเป็นไม่คมมันเป็นมีดพ็อปแล้วคือในฉากบิวต้องโยนทำไมนะต้องโยนลงพื้นเขาต้องโยนลงพื้นแล้วแบบโยนหน้าหนังอยู่แล้วโยนแบบถ้าแบบเพอร์เฟกต์ที่มันปักเท้าตัวเองแล้วก็เลือดออกเลยมันปักทะลุรองเท้าที่เป็นหนังใช่เออปักทะลุเท้ามันต้องแรงแค่ไหนต้องแรงแค่ไหนว่าในตอนเรียนแอคชั่นพี่ไม่ได้ทำอย่างนี้มากครับก็พูดในฐานะที่คนที่บาดเจ็บเยอะที่สุดก็รบกวนด้วยนะครับโปรดเอ็นดูบิวด้วยและดูคินพอดด้วยนะครับเสียเลือดเสียเนื้อขนาดนี้ต้องดูแล้วนะครับคือได้โจทย์เยอะเหมือนกันนะถ้าแต่ฟังมาทุกคนก็คือจะมีปัญหาแบบโยนพี่บิวตลอดเลยโจทย์เยอะจริงๆแต่ทีนี้นอกจากนักแสดง6คนนี้แล้วก็ยังมีนักแสดงคนอื่นๆในกองอีกแล้วก็ยังเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยพูดถึงหน่อยดีกว่าว่าได้เล่นกับนักแสดงรุ่นพี่ในวงการแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะรุ่นพี่ได้สอนอะไร
ย่างนี้พร้อมได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการแสดงบ้างไหมคะอันนี้ต้องถามไบโบกับบาร์โค้ดดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงใหม่นะครับเพิ่งแบบได้เข้ากับนักแสดงที่แบบเราเห็นเขามานานอ่ะรู้สึกไงบ้างอย่างแรกเลยครับผมแอบถ่ายรูปเขาเพราะผมเป็นแฟนคลับแบบว่าเคยฟังเพลงอยู่เพลงเขาแบบว่าเพราะมากพี่กบพี่กบพี่เขานั่งตรงข้ามผมก็แอบแชะหนึ่งสองแล้วก็ส่งไปให้แม่ดูว่าแบบผมเจอพี่กบด้วยนะแม่ก็เลยขับรถมากับมาเล่าครับแล้วพี่กบก็แบบเป็นมิตรกับผมมากใจดีทำน่ารักครับคนอื่นก็คนอื่นเขาก็น่ารักเหมือนกันครับพี่เอ็กซ์พี่อนิต้าครับพี่สไปได้ไหมพี่สไปด้วยไม่พี่สไปนี่คือเป็นนักแสดงที่ใหญ่จริงเพลงใหม่พี่เขาออกแล้วเฮ้ยได้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 ชื่อว่าตาสโอ้โหชื่อว่าอะไรนะตาสแล้วไบเบิลคือเป็นไงเขาบอกพี่เอ็กบ่อยครับผมก็พี่เอ็กเล่นเป็นคุณพ่อของผมนะครับแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาสอนผมก็คือการที่เราต้องสามารถแยกระหว่างนักแสดงกับตัวละครให้ได้เวลาเราเข้าซีนอะไรครับคือพี่เอ็กจริงๆเป็นคนที่ไนซ์มากเลยเขาเป็นคนที่คือไม่เหมือนตัวละครที่เขาต้องเล่นแบบว่าคือคนละขั้วเลยแล้วคือตอนผมคุยกับเขาตอนที่แบบนอกเซตอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นอีกคนเลยแล้วตอนเข้าซีนผมต้องบอกว่าต้องแยกนักแสดงกับตัวละครให้ได้ผมมันก็สอนเรื่องนี้แล้วก็ผมก็กลัวเขาจริงครับตอนเข้าซีนแต่ไม่สบายอีกแค่แล้วกับพี่กบกับพี่กบก็กลัวมากเลยเพราะเป็นโอ้คือมีซีนน้อยกับเขาด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเขาบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยกดดันตอนนั้นลิ้นพันไปนิดนึงครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นครับคือคนที่ตื่นเต้นคือด้วยความที่ฟังเพลงพี่กบมาแบบนานมากแล้วอ่ะแบบฟังมาแล้วแบบแกะเพลงเขามาแล้วมาเข้าซีนกับเขาแล้วเราไม่ได้มีโอกาสเจอเขามาก่อนด้วยแล้วเข้าซีนเลยอะไรเงี้ยก็โหเขาแบบเหมือนมาในบทนั้นมาแล้วอ่ะมาแบบบทคุณกรมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบจำได้ว่าสิ่งแรกที่เข้าไปพูดแบบแล้วมันมีปลาท่องโกะพี่กบบอกกินปลาท่องโกะก่อนไหมมันแบบตื่นเต้นจริงๆแล้วก็คืออย่างหลายๆคนอย่างพี่สไปเนี่ยแสดงมาหลายเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเราเคารพเขาแล้วพอได้คุยกับเขาอ่ะเขาก็มีมุมมองในการแสดงใหม่ๆที่เราแอบสอบมาพี่เอ็กเนี้ยโอ้โหแบบคือรู้สึกว่าพี่เอกที่เป็นคนที่เราอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจมากเพราะเวลาเขาพูดแล้วรู้สึกเหมือนเราได้รับพลังอะไรบางอย่างมันใหญ่มากจริงมันมาถึงเสียงมันเท่มากใช่ใช่เสียงแบบเขาเป็นนักพากย์ด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับผมบิวเป็นไงสำหรับตัวบิวตอนแรกตื่นเต้นมากกับพี่กบทรงศิษย์แล้วมันจะมีอยู่ซีนึงที่บิวประทับใจกับพี่กบมากคือไหนนะไม่บอกดีกว่า มันจะมีซีนที่บิวต้องแบบพูดไดอะล็อกเยอะๆอะไรครับแล้วบิวก็ต้องแบบมองหน้าเขาแล้วแบบมันก็เล่นไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยครับแล้วพี่กบเขาก็สอนมาด้วยคําเดียวเลยว่าให้ใช้แทคติกนี้ให้ใช้เทคนิคนี้อะไรครับ ก็มันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วบิวก็รู้สึกว่ามันจริงมันดูเป็นมนุษย์ที่สามารถสื่อสารกับคนคนหนึ่งได้รู้เรื่องครับแล้วพอเราเก่งตอนนั้นนะเขาก็เหมือนเขาเข้ามาใช่ใช่เขาเข้ามาเหมือนคอมฟอร์ตด้วยใช่ให้เราแบบรู้สึกสบายใจค่ะเหมือนผมก็ประทับใจมากครับแม่โทรมาบอกว่าเอ้ยถ่ายรูปนี่กบส่งไปไลน์โทรมาเลยปึ๊บก็เลยครับถ่ายเพราะผมก็ชอบอยู่แล้วชอบขีดเส้นใต้ปฏิหาริย์ชอบมากแล้วก็ต้องบอกว่าต้องหลังการถ่ายทำเขาเรียกหลังจอเนี่ยแอบเต้นกีตาร์ให้พี่อนิต้าให้พี่เอ็กซ์พี่กบเยี่ยมไปเลยครับเพราะว่าพี่กบเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาเป็นสายชาวร็อกมาก่อนเหมือนเราแล้วเขาก็เล่นเพลงร็อกโบราณเขาก็แบบร้องได้แล้วก็ประทับใจของโปก็โปก็แฮปปี้ในความมีบารมีของพวกเขาอะไรเงี้ยที่เขาสามารถแบบให้ความอบอุ่นกับเราได้ให้เราเชื่อได้ว่าเขาคือเ
คนนี้จริงๆขอไม่บอกว่าเขาเล่นเป็นตัวละครไหนกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาสามารถแบบคอมฟอร์ตเราได้จริงๆก็แฮปปี้มากๆครับแล้วคิดว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องที่โปรภูมิใจสุดในชีวิตเลยครับครับครับสคริปต์ไปวันที่2เลยได้ไหมอยากดูแล้วว่าพูดมาดูวันที่2เลยได้ไหมคืออยากดูแล้วอ่ะนอกจากคือถ้าเกิดถ้าเกิดเปลี่ยนจากวันออนเป็นวันที่2แล้วให้เปลี่ยนมาเป็นการเล่าแทนก็คือต้องเพิ่มชั่วโมงนะ เล่าได้แบบเป็นวันโปะนะนอกจากนักแสดงเรื่องนี้จะเยอะขนาดนี้แล้วผู้กำกับก็ยังใช้ถึง3ชีวิตด้วยถูกไหมคะครับค่ะผู้กำกับแต่ละท่านยังไงบ้างผู้กำกับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างเหรอคะเราถึงคือนิดนึงคือต้องเรียงลำดับนี้เป็นพี่ปอนพี่โขมแล้วก็พี่เป๊ปซี่ที่เอาพี่ปอนไว้บนสุดเพราะว่าพี่ปอนคือผู้จัดเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นคนพัฒนาบทจากซีรีส์ให้มีความเป็นตัวละครและมีความกลมมากแล้วก็เหนือกว่านั้นคือมีคุณหนิงที่เป็น acting coach ที่เขาเป็นอาจารย์สาย method acting โดยเฉพาะเนี้ยแล้วเขามาช่วยพัฒนาบทให้มันมีความกลมมากยิ่งขึ้นว่าคนๆนึงสามารถมีวิธีคิดแบบนี้ได้มั้ยมีการเลี้ยงดูแบบนี้ได้มั้ยเพื่อที่จะสามารถพูดไดอะล็อกนี้ออกมาสามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้เงี้ยก็คือยกเครดิตให้กับพี่ปอนแล้วหลายๆซีนพี่ปอนก็เขียนขึ้นใหม่ๆอย่างเช่นซีนสุดท้ายของเทรลเลอร์เงี้ยที่เป็นซีนแบบว่าคือเขารู้สึกว่าคินและพอสเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันมันน่ารักมากแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีช่วงเวลาที่แบบเข้าใหม่ประมาณนะนั่นแหละแล้วเนี้ยเฮ้ยถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบอยู่ต่อหน้าคนอื่นแล้วแบบเฮ้ยเขาต้องแบบมีมาดอ่ะแต่พร้อมเป็นขี้เล่นอ่ะเอ้ยงั้นมันน่าจะเล่นอย่างนี้กันไหมเล่นเหมือนในเทรลเลอร์เป็นไงต้องกลับไปดูซึ่งสิ่งเนี้ยพี่ปอเขียนมาแล้วพี่โขมอ่ะเหนือกว่าแอคชั่นอ่ะเขาเจ๋งที่เขาเป็นคนตลกมากคือจากซีเควนซ์ตอนแรกอ่ะมันคือแค่พอสเล่นกับคินแล้วคินป๊อปมาแล้วทุกคนแค่เหวอว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคินแต่พี่ผมเดินบอกว่าเฮ้ยหรือว่าน่าจะเป็นนี้ไหมจังหวะคินตกโต๊ะอ่ะให้ทุกคนแบบหยิบปืนขึ้นมาแล้วเฮ้ยศัตรูมาทางไหนมันก็เลยเป็นกิมมิคเล็กๆที่ทำให้ซีนนั้นมันแบบสดชื่นกระชุ่มกระชวยมากขึ้นผมคิดว่าแบบเป็นกู๊ดคอมบิเนชันที่ดีมากแล้วพี่ปอนก็เขียนหลายๆซีนขึ้นมาที่มันน่าสนใจมากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์เรามันมีแบบนี้แหละจริงๆแล้วรู้สึกว่าอันนี้คือบทหนึ่งที่ดีสุดในชีวิตของโปแล้วเขาก็คือพี่ปอนก็ช่วยพี่ปอนก็กำกับในเรื่องของแบบซีนดราม่าซีนโรแมนติกซีนคอมเมดี้แล้วก็เป็นซีนที่แบบโกรธแบบใช้อารมณ์กันเยอะๆเงี้ยซึ่งพี่ขมก็แน่นอนว่าเขาก็ถนัดในด้านของแอคชั่นพี่ปอนว่าอ่ะพี่โซโล่เลยเดี๋ยวผมขอศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ผมก็จะช่วยในเรื่องของคอมเมดี้ด้วยเงี้ยแล้วเนี้ยผมคิดว่าเป็นกู๊ดคอมบิเนชั่นซึ่งคุณหนิงก็จะช่วยในการกำกับหรือการแนะนำการแสดงในหลายพาร์ทซึ่งเขาอ่ะคือคนที่ช่วยพัฒนาบทคือเขาเวิร์กช็อปเด็กทุกคนก่อนแล้วมาสร้างตัวละครกับเด็กๆไปพร้อมกันว่าเฮ้ยตัวละครนี้น่าจะเป็นยังไงแล้วเนี้ยมันคล้ายๆกับเป็นแบบทุกตัวละครมีความต่างกันหมดเลยแต่มันรวมกันแล้วมันเลยกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นคินพอสในเวอร์ชันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ยกเครดิตให้แล้วก็ส่วนพี่เป๊ปซี่คือเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจเขาแบบว่าเขาคอยให้คำแนะนำในส่วนต่างเพิ่มเติมจากพี่โขมและพี่ปอนเพราะว่าก็เป็นกู๊ดคอมบิเนชั่นครับผมเฮ้ยอะไรต่อดิอยู่ทำไมวะรอมานานแล้วรอมานานแล้วรอมาสองนาทีแล้วรอนานแล้วรอทีร้อนเมื่อกี้เคยตกใจบ้างไหมตกใจโอ้ยทุกคนต้องบอกนี้ผมเปรียบเทียบพี่ๆสามคนเหมือนแม่สีที่แบบมาเฉดมาเติมเต็มมาสมสีให้แบบภาพแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบคุณหนิงหรือพี่โอหรือทีมงานอื่นเหมือนเป็นสีขาวสีดำที่คอยเฉดให้ภาพมันละมุนขึ้นครับสำหรับผมอ๋อแล้วความเจ๋งอันนึงเจ็บขาวะทีเดียวเล่นจริงไหมความเจ๋งนึงที่อยากบอกทุกคนคือเทรลเลอร์ที่ถูกปล่อยมาเนี่ยคือพี่ปอนคือคนที่เลือกพี่ปอนคือเอาฟุตมานั่งดูแล้วคือคนที่เลือกและเป็นคนตัดเองคือช่วยกันตัดกับห้องตัดออกมาเป็นเทรลเลอร์ซึ่งเขาคือคนที่ไม่ได้ศึกษามาทางด้านเนี่ยแต่ว่าเขาทำออกมาได้ดีก็คือแบบว่าคือแบบอยากจะชมอยากให้คนดูได้
รู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือ mood and tone ของเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาจะเข้ามาช่วยดูในการตัดต่อในแต่ละ EP ให้มันเกิดขึ้นผมคิดว่ามันเจ๋งมากเลยเท่าที่ฟังมาคือทั้งนักแสดงทั้งพุ่มกับทั้งทีมงานเต็มที่กับเรื่องนี้มากเรื่องนี้คือเรียกว่าน่าดูจริงๆอยากจะให้ถึงวันที่2แล้วเร็วๆทุกคนก็ติดตามฟังติดตามชมติดตามฟังอะไรติดตามชมกันวันที่2เนาะอ่ะทีนี้เราคุยกันมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆหนึ่งแล้วแหละเรามาเล่นเกมกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้เรามีเกมให้หนุ่มด้วยเล่นครับเล่นครับผมทีมปาโคนี่ตลอดตลอดตลอดนี่แหละทำไมนะทำไมนะน้องทำไมนะบางคนเราเล่นเกมมาตั้งแต่แรกแล้วครับคือมารอเล่นเกมแล้วเนาะอ่ะเกมนี้มีชื่อว่าเป่ายิงฉุบมาเฟียกติกาคือเราจะหาผู้ที่ชนะ1คนและผู้แพ้1คนเป็นผู้ชนะก็คือจะเป็นมาเฟียแล้วก็ผู้แพ้ก็จะเป็นผู้แพ้ไปโดยปริยายเนาะเกมนี้จะเล่นในการ3รอบครึ่งเพราะว่าเราจะแบ่งสายเราจะจับคู่กันก่อนแล้วก็แบ่งเป็นสายแพ้กับสายชนะคน okay. ชนะจะมีสิทธิ์สั่งคนแพ้ให้ทำอะไรก็ได้แต่อะไรก็ได้นั้นเรามีบทลงโทษให้3หมายเลข อันนี้คือสิ่งที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์สั่งผู้แพ้ให้ทำ อ่ะฮะเราจะเล่นกัน3รอบครึ่งเนาะต้องบอกแบบว่าการจับคู่ก็จะเป็นคู่พี่ไมล์พี่อโปแล้วก็ไบเบิ้ลพี่บิวแล้วก็เซฟกับน้องบาโค้ดนี่จะเล่นกันรอบแรกเราจะมีสิทธิ์เป่ายิงฉุบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการแบบว่าเป่า3ครั้งแพ้อะไรอย่างนี้คือจะ1ครั้งเท่านั้นในแต่ละรอบจะมีสิทธิ์แค่1ครั้งเท่านั้นและก่อนเป่าเดี๋ยวเราจะให้ข่มคู่ต่อสู้1ประโยคได้ก่อนเป่าพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมครับผมกติกาฟังอาจจะงงๆเดี๋ยวเล่นไปจะเข้าใจเองอ่ะคู่แรกคือพี่ไมค์กับพี่อโปพร้อมไหมคะเราจะให้ข่มคู่ต่อสู้ได้1ประโยคก่อนเริ่มเกมเฮ้ยกำหนึ่งโปสิวขึ้นนี่ว่าอ๋อไม่ใช่เพราะนั้นฝีมือสิวโอ้อะไรก็ถามว่าอะไรอ่ะผมก็ถามว่าบ้านอนุญาตทำความเข้าใจประมาณ10วิบาโคดใครพูดนะเจฟพูดว่าเสน่ห์ของพี่ไมค์อ่ะการเล่นมุกแป๊กใช่เวลาบรรยากาศเครียดๆเนี่ยพี่ไมค์มันรู้สึกเฉยแล้วเนี่ยบาโคดแล้วครับผมครับผมพี่ไมค์ครับผมครับเดี๋ยวพี่ฉีกสิวให้ก็ได้ครับอย่าไปเลยมาไม่ขมพี่เลยเหรอไม่ขมเพราะว่าชนะอยู่แล้วเอามาพี่ต้องอ่อนให้ผมเดี๋ยวให้สัญญาณพร้อมนะคะเอามาพร้อมนะคะมีหน้าตาเขาจริงจังมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาเป่ายิงฉุบไงเป่ายิงฉุบนะเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบมาเป่ายิงฉุบนะโอเคมาเฮ้ยตั้งใจอะกำลังคิดมุกไว้ว่าจะเล่นแต่ไม่กล้าเล่นเลยพี่ไม้เล่นเลยผมรอขำอยู่อ่ะมาเร็วมาต่อยิงจุดนี่ความรักชนะทุกสิ่งว่าเลยมาโค้ดขับอยู่หน่อยดูผมขับแล้วเราจะตัดยังไงอ่ะครับผมมาโค้ดขับรอเลยถอนกระดาษไปไหนเดี๋ยวไลฟ์ไม่จบมาโค้ดบอกว่าพี่ไมค์เดี๋ยวไลฟ์ไม่จบพี่ไมค์เล่นก่อนได้ยินดีเล่นเล่นผมต่อเล่นพี่จะไปยังขอแค่ถอนกันไกลกระดาษก็พอนะคอนแค่กระดาษก็พอโอเคโอเคครับมายิงจบนี่ผมชนะแล้วแหละเป็นการมุกแรกเป็นการสับขาหลอกเฉยๆแหละไม่มีสมาธิเพียโปไปอยู่แหนโดยปริยายคู่ที่สองไบเบิ้ลกับพี่บิว
ขอหนึ่งประโยคในการพูดตรงๆต่อยใช่ป่ะเราจะไม่ข่มเขาก่อนเลยหรอคะเราจะเป่าเลยอะไรนะไม่ข่มเขาไหมครับก่อนไหมคะนะนะมาลองเพ่ไม่คณามือพี่หรอกโอเคมาปาเขายังอ่ะเรายิงชุบเดี๋ยวชนะครับไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเมื่อกี้ใครโอ้ไม่นับเมื่อกี้ผมชนะไม่นับผมขอประท้วงครับขอประท้วงครับเรายิงชุบโอ้ยสกิลต่อไม่มีใครเห็นน่ะเอาผมยอมก็ได้ผมยอมก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้กล้องจับอยู่ไงกล้องจับอยู่อ่ะเมื่อกี้ไปบนชนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอจอนนิดนึงไปบนชนะแล้วก็พี่บิวอยู่ฝั่งนี้โอเคอ่ะต่อไปคู่สุดท้ายของรอบแรกเจฟแล้วพี่จอกอะไรพี่จอกอะไรกระดาษกระดาษเนาะโอเคโอเคอ่ะพี่ผมมาจอกอะไรกันไกลโอเคพอเดี๋ยวไล่ไม่จบเป่ายิงชุบอ้าวผมชอบของพี่มากเลยแล้วมันสนุกกว่าตอนนี้สนุกอยู่อ่ะผ่านไปแล้วรอบที่หนึ่งต่อไปรอบที่สองเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ฝั่งผู้ชนะก่อนละกันเมื่อกี้เป็นน้องบาร์โค้ดกับไบเบิลอ่ะเดี๋ยวพี่ไมค์รอก่อนเนาะพี่ไมค์รอก่อนได้ครับเดี๋ยวพี่ไมค์รอชิงกับสองคนนี้มาเราจะข่มกันไหมมีอะไรจะพูดกับเขาไหมคะเดี๋ยวพี่เอามือให้เอ้ยเดี๋ยวพี่บอกเลยว่าจะเอาอะไรเอาคอนนะไม่เปลี่ยนนะจะเชื่อใจพี่ปะเชื่อผมเชื่อพี่คอนนะคอนโอเคพอยังเดี๋ยวผมจะทุบคอนให้ดูเอ้ยมันทุบไม่ได้นี่หว่าต้องขยำกระดาษใช้กระดาษขยำโอเคมาสามสองหนึ่งปะไม่ได้ปากคุณเลยเอามาเป่ายิงชุบผมพูดผิดเป่ายิงชุบนี่เราเดาเขาไงทำไมไม่เป็นไรมีมุมผู้แพ้ด้วยกันดูว่าไบเบิลต้องมาเจอกับพี่ไมค์แต่เราจะขั้นไปก่อนดีกว่าเราจะข้ามมาที่ฝั่งผู้แพ้ก่อนเราจะขอคู่นี้เจฟกับพี่บิวโอ้โหคนแพ้อันนี้คนแพ้โดนอะไรอ่ะนั่นแหละสิน่าจะหนักอยู่นะอันนี้คือต้องชนะนะถ้าไม่ชนะจะเข้าเขตผู้แพ้ไปเลยมีจอกอะไรใช่ไหมกระดาษเอากระดาษเหมือนกันโอเคโอเคไปเองจบเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้เป็นพี่บิวแพ้เนาะเขียนไว้ตรงนี้ก่อนพี่บิวบิวเซอร์โอเคต่อไปเป็นเจฟกับพี่อาโปนี่พี่โปจะอะไรครับอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจโอเคครับจะออกคอนกันโอเคมาโปเก่งนิ้วเท้าหน่อยวะเลยเขาจะใช้นิ้วเท้าเปล่ามาต่อยิงชุบต่อยิงชุบเรียบร้อยไม่น่าเลยตายสิงั้นอย่างนี้เดี๋ยวเจฟก็ต้องมาเป่าเพื่อหาคนแพ้ที่แบบแพ้สุดๆกับพี่บิวอีกหนึ่งรอบอีกรอบก็เป็นกติกาใช่เพราะว่าผมไม่ใช่คนดีตายแล้วสิทีนี้แหละเราจะได้ผู้แพ้ที่แพ้แบบแพ้สุดๆแล้วเล่นกับใครอ่ะเจฟไงเอาอย่างนี้ก่อนคือถ้าแพ้วันนี้โดนหนักมากเลยนะโหเยอะมากน้ำไม่ท่วมอ่ะจริงถ้าบิวแพ้ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเป็นเกมนี้เอามานะเป็นเฟรนนะแต่จะทำไว้เป่ายิงชุบ
เฮ้ยโอ้พี่บิวโอเคอยากบอกแค่นี้ว่าพี่บิวเตรียมตัวรอไว้เลยมันหน้าแดงแหละคุณผายมันคงตั้งใจจริงนะพี่บิวน้องไม่ได้กลั่นแกล้งนะเอาจริงอ่ะมาเรามาหาผู้ที่จะเป็นมาเฟียในเกมนี้ดีกว่าเหลือไบเบิลกับเดี๋ยวไปที่มายเลยขี้แกล้งขอหนึ่งประโยคที่แบบเด็ดเด็ดหน่อยขอหนึ่งประโยคเด็ดเด็ดเลยอยากฟังพี่แป๊กมาแล้วเนาะอ่ะเวลาคนเลงเนาะอะไรอ่ะอะไรอยากใครอยากชนะเราอ่ะอยากชนะอยู่แล้วสิพี่อยากชนะก็มาจะบอกว่าผมไม่ใช่โกหกผมเอากระดาษกระดาษจะเชื่อใจผมหรือเปล่าโอเคเป่ายิงฉุบนี่ไงอะไรอันนี้คือยอมให้ง่ายๆเลยนะเนี่ยอ่ะสำหรับเกมเป่ายิงฉุบมาเฟียเราก็ได้ผู้ชนะเป็นพี่มายและผู้แพ้เป็นพี่เบลอย่างที่บอกไปว่าผู้ชนะมาเฟียนะคะมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้แพ้ทำโทษได้โดยที่มีช้อยอยู่3ข้อนี้เนี่ยเราเขียนมาเรียบร้อยแล้วมีหมายเลขให้เลือกคือหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3พี่ไมค์จะต้องเลือกให้กับพี่บิวว่าพี่ไมค์จะเลือกหมายเลขอะไรก่อนพี่ไมค์เลือกถ้าพี่เป็นคนเลือกกับพี่จะเลือกอันไหนถ้าพี่เลือกถ้าพี่เลือกดูเขาซ่อนเลขหรอกอะไรจําคือจําไม่ได้แล้วว่าอะไรเขียนอะไรไว้บ้างหมายเลข2ละกันถ้าทำเป็นเราเลือกตอนนี้มีความคิดแสดงว่าหนักจริงเปลี่ยนก็ได้ไม่ไหวอ่ะพี่ไมค์เลือกอะไรอย่างงี้สุ่ม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 เลข3เลข3เลข3เลือกเลข3นะครับหมายเลขที่เลือกคือเลข3นะคะครับอุ๊ยมือสั่นเลยอ๋อยังเดี๋ยวๆกติกาการลงโทษมีอยู่ว่าผู้แพ้จะต้องเชิญชวนให้คนมาดูซีรีส์ด้วยสไตล์การพูดและแอคติ้งที่เท่ที่สุดโจทย์ยากเลยโจทย์ยากเลยเท่ที่สุดเท่ที่สุดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะลงท้ายให้เตรียมตัวก่อนเนาะเราจะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเลยแล้วกันถือว่าเป็นอ่ะช่วงนี้จะให้ฝากผลงานเลยละกันก็จะมอบหน้าที่นี้ให้กับพี่ดิวโอเคโอเคพี่ดิวต้องจับหรือยังครับหน้าแดงจังเนี่ยอย่าแซวดีมันหลุดไอ้โคตรเท่ว่ะเฮ้ยใจเย็นดิก็เฮ้ยสีเป็นอะไรอ่ะปกติปกติฝากด้วยนะครับชินพอดเดอะซีรีส์ซีรีส์เรื่องนี้คือพวกเราตั้งใจมากไม่ว่าจะเป็นเราทุ่มทุนทุ่มแรงแล้วก็ทุ่มใจไปด้วยก็อยากให้ทุกคนรับชมรับฟังและติดตามกันนะครับคลื่นไหนคลื่นไหนจูนนิดนึงไม่เขาอยากได้เท่ๆไงก็2เมษายนนี้นะครับทางช่องวัน31ช่อง31นะครับเวลา 5:00 นแล้วก็กินพอสลาฟาเต้นะครับเวลาเที่ยงคืนทางแอปพลิเคชัน ICE แล้วก็ชาวญี่ปุ่นนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันยูเนสโยโรชิคุโอนากาชิมัสแล้วก็สามารถติดตามแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ TikTok TwitterIG แล้วก็ YouTube นะครับทางช่องเบียร์คาวแล้วก็ Facebook Kingsport The Series ครับผมเท่หรือยังครับอันนี้คือปกติเป็นธรรมชาตินะปกติไม่ต้องแสดงอะไรเลยไม่แสดงไม่แสดงปวดหัวปวดหัวปวดหัวแล้วเนี่ยโอ้ยปวดหัวจังเลยห้องน้ำไหนครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วอินคาแรคเตอร์อินคาแรคเตอร์อ่ะอย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ดังไกลถึงต่างประเทศเลยถ้าจะให้ฝากอะไรนิดนึงถึงแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศสักหน่อยได้หรือเปล่าคะครับผม so for international fans first I want to say that this series is a series that we poured our hearts
our tears, our souls into, even our blood. And we want you guys to be able to see it, and you will be able to this 2nd of April at 10:30 Thai time, so probably Eastern Standard Time on 131, or if you're overseas, you can see it at 12 a.m. on iQIYI, or if you're a Japanese fan, you can see it on Unext. You know, to follow us, you can follow us on YouTube, TikTok, Instagram, and Twitter at Beyond Cloud, and Facebook at King Porsche Series. Thank you. Yeah. แอบถามนิดนึงมีแผนที่จะไปโปรโมทต่างประเทศกันบ้างหรือเปล่ากับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีแผนไหมหรือว่ายังต้องรอติดตาม Maybe ตอบได้แค่ maybe อันนี้เราติดตามทางเราไปโชว์เพจดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปก่อนเพราะว่าจริงๆคืออยากไปมากแต่ว่ารอสถานการณ์ทุกอย่างให้แบบพร้อมก่อนดีกว่าครับผมวันนี้เราก็โอ้โหมาพูดคุยกันสนุกสนานหอมปากหอมคอเหนื่อยเลยนะคะเนี่ยหัวร้อนจนเหนื่อยมียังเหนื่อยมียังข้างยังเหนื่อยตอนนี้คือถ้าหยิบหมีตอนนี้คือถ้าหยิบหมีขึ้นมาคือหมีคือยุ่งเลยใช่จะไม่มีช่องล่างมีแค่หัวน้องโดนกำหมดแล้วตอนนี้เอาแฟนๆก็อย่าลืมติดตามเรื่องนี้ได้ค่ะมีทั้งว่ายน้ำมีทั้งวิ่งเอาไม่ใช่มีฉากแอคชั่นมีเรื่องของความรักอะไรต่างๆมากมายก็น่าติดตามกันเมษา2เมษานะคะติดตามกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปจะขอให้ทั้ง6หนุ่มนะคะร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดนึงมันเป็นธรรมเนียมของรายการแล้วเดี๋ยวจะให้แฟนๆแคปจอแคปจอแคปเจอร์หน้าจอแฟนๆเตรียมตัวไว้เลยเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องนิดนึงเนาะเพื่อที่จะได้แคปหนุ่มๆกันเต็มๆหรือว่าระบบไหมนะเออไม่ๆๆได้นะคะได้นะคะอ๋อแสนดีวะนี่เดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสอุ้ยอุ้ยที่หน้ามันนึงครับติดมานี่ครับไอ้หนุ่มอันนี้ปกปกกันง่ายง่ายนะไม่ตกโฟกัสแต่ปกส่งเนาะแฟนคลับเตรียมพร้อมนะคะเตรียมอินเทอร์เน็ตของท่านไว้ให้ดีๆพร้อมไหมคะ1 2แคปค่าแคป1แคป2แคป3ขออีกค่า1ขออีกค่า1แคป1แคป2แคป3เย้เรียบร้อยขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณแฟนคลับที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่ด้วยถ้ามีผิดพลาดประการใดหรือยังไงต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะไงก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออภัยไว้ณตรงนี้เลยนะคะโอกาสหน้าไว้ถ้ามีโอกาสเรามาเมามอยกันใหม่วันนี้สนุกสนานมากแต่เสียดายเวลาจำกัดนะคะก็อย่าลืมติดตามคินพอดเดอะซีรีส์2เมษายนนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วอย่างนี้ก็ดีนะ